้องบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างดีมากเลยนะครับทางตำรวจสน.วังทองหลางนะครับผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวานนี้ในการตรวจสอบทรัพย์สินและส่งมอบกระเป๋าคืนให้กับคนที่เขาลืมเอาไว้เขาลืมกระเป๋าเอาไว้ที่ร้านซักอบแห้งในพื้นที่สน.วังทองหลางซึ่งพอผู้เสียหายเขากลับไปถึงห้องแล้วกระเป๋าลืมเอาไว้ก็กลับไปที่ร้านซักอบแห้งอีกรอบหนึ่งก็หากระเป๋าไม่เจอก็รีบไปแจ้งความทีนี้ทางชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปช่วยตามให้จนกระทั่งไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะได้ดูไงแล้วปรากฏไปเจอเลยไหมฮะพลเมืองดีคนนี้ที่ชื่อว่าคุณมูฮัมหมัดยูโซเนี่ยนะครับพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของเขาไว้ในมือถือแล้วก็ยกมือถือของเขาเนี่ยโชว์ขึ้นไปที่กล้องวงจรปิดแล้วเขาก็ชี้ไปที่กระเป๋าที่มีคนลืมเอาไว้เพื่อที่ต้องการจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าถ้าคุณเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังมาตามที่ฉันได้เลยตำรวจเห็นภาพแบบนี้ปอบโอ้โหมีแบบนี้ด้วยอ่ะ